สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะเป็นบอลสีฟอร์มกอที่ไม่แพงมากนักครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่เพิ่นรับบอลสีไปเลี้ยงดูแลต่อนะครับผมทุกท่านมีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ทักสอบถามมานะครับผมและวันนี้นะครับผมมาดูต้นที่ยังว่างอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอบอนสีพระยาราชพฤกษ์นะครับผมสำหรับบอนสีพระยาราชพฤกษ์นั้นจะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะแทรกกับเขียวตัดกันนะครับผมเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับสำหรับพระยาราชพฤกษ์นั้นข้อแตกต่างจากหลวงราชเสน่หานั่นก็คือเป็นจะมีสีเขียวเยอะนะครับทุกท่านส่วนหลวงราชเสน่หานั้นจะเป็นพื้นใบสีชมพูเยอะกว่าใบสีเขียวนะครับสำหรับบอนสีพญาราชพฤกษ์กระถางนี้นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์มีอยู่3ต้นจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับตัวนี้เป็นใบค่อนข้างที่จะแข็งและก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่านมีชุดหัวติดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของมันนะครับสำหรับบอนสีพญาราชพฤกษ์กระถางนี้นะครับมีต้นใหญ่หลักๆอยู่2ต้นและมีหน่อแทงขึ้นข้างๆอีกต้นนึงนะครับเป็น3ต้นนะครับแต่ว่ากระถางนี้ถึงจํานวนต้นน้อยก็จริงนะครับผมแต่ว่าได้ใบใหญ่ฟอร์มค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะว่าเป็นไส้แม่พันธุ์แล้วนะครับผมให้ดูระยะไกลนะครับเพื่อเทียบกับโกนอื่นนะครับผมมาต่อกันที่บอนสีหางนกยุงกระถางนี่นะครับสำหรับบอนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นใบที่แข็งแรงและก็ใบค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเลี้ยงได้ดีในนอกตู้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าก้านเขาจะเป็นสีดํานะครับผมลักษณะบอนแบบนี้นะครับผมเป็นบอนที่แข็งแรงนะครับสำหรับกระถางนี้มีหลายต้นนะครับผมทุกท่านเกือบ10ต้นเลยนะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับความสูงพอๆกับบอนสีพญาราชพฤกษ์เลยนะครับผมทุกท่านความสูงประมาณ40-50เซนได้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดถึงจํานวนต้นของเพิ่นนะครับนี่คือจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมมีต้นใหญ่หลักๆอยู่ประมาณ 6-7 ต้นนะครับผมทุกท่านแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นรอบข้างด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีกะควรเก็บนะครับผมสำหรับตัวนี้นี่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งของลําต้นของเขานะครับผมมีหน่อแทงขึ้นแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้ใบแข็งใบหนาก็มี2ต้นนี้นะครับผมที่มาแนะนําวันนี้นะครับมาต่อกันที่บอนสีเท้าพันตากระถางนี้นะครับผมสำหรับบอนสีเท้าพันตากระถางนี้เป็นฟอร์มกลางๆนะครับผมเนาะความสูงประมาณ40กว่าเซนนะครับผมก็นี่นะครับผมได้ประมาณ10ต้นนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมพร้อมจัดส่งอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมสำหรับจํานวนต้นของเพิ่นนั่นค่อนข้างที่จะได้หน่อเยอะนะครับผมทุกท่านเพราะว่ามีการแทงหน่อขึ้นรอบๆนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมเป็นฟองกอแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านใครที่อยากได้เท้าพันตากอขนาดกลางไปเลี้ยงโตกะเหมาะนะครับผมสำหรับกระถางนี้ถือว่าเป็นราคาที่พอเหมาะบ่แพงปานใดนะครับผมทุกท่านมาต่อกันที่บอนสีมัคควานรังสรรกระถางนี้นะครับผมบอนสีมัคควานรังสรรกระถางนี้นะครับค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมเลี้ยงไว้สักหน่อยนะครับผมก็จะเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่ฟอร์มใบดกนะครับผมทุกท่านความสูงของลําต้นนะครับประมาณ 40-50 เซนนะครับผมจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่คือลําต้นของเพิ่นนะครับผมเป็นจะแทรกต้นอยู่ชิดๆกันนะครับประมาณ 5-6 ต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้สําหรับคนที่อยากได้บอนสีมัคควานรังสรรค์ไปเลี้ยงนะครับผมบนกระถางนี้ก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบไม้ป้ายไม้โบราณตัวนี้ก็มีกระถางนี้นะครับมานําเสนอมาต่อกันที่ไม้ตัวนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้คือบอนสีชมพูทวีปนะครับผมสําหรับบอนสีชมพูทวีปกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมียอดแทงขึ้นต่อเนื่องนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะให้อยู่ที่200รวมส่งนะครับผมเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมมีต้นใหญ่1ต้นนะครับต้นขนาดกลางอีก1ต้นนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบไม้ราคาไม่แพงมากนักนะครับผมทุกท่านที่เป็นไม้ป้ายแล้วก็เป็นไม้มีชื่อนะครับผมมาต่อกันที่ไม้บอนสีเทพเทวฤทธิ์นะครับผมทุกท่านตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายตัวหนึ่งนะครับที่แต่ก่อนนั้นกระแสนิยมดีมากๆนะผมเนาะทุกวันนี้นะครับราคาเบาลงแล้วก็ควรเก็บได้นะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี้นะครับผมเพิ่นกำลังแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับผมทุกท่านเทพเทวฤทธิ์กระถางนี้จะขายอยู่ที่190รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เ
หมาะสำหรับคนที่ชอบไม้ป้ายนะครับผมท่านมีจำนวนอยู่ที่1ต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่ไปเลยนะครับผมมาต่อกันที่บอนสีพระยาดำรงนะครับตัวนี้ป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมท่านเป็นสีค่อนข้างที่จะแดงเข้มนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับมีอยู่1ต้นนะครับจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับการป้ายของเปิ้นค่อนข้างที่จะป้ายแดงดีมากๆเลยนะครับผมยอดใหม่ของเปิ้นนะครับกำลังแทงเขียวๆขึ้นนะครับผมทุกท่านนี่สามารถที่จะไปเลี้ยงนอกตู้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้นะครับผมเลี้ยงนอกตู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผมมาต่อกันที่ไม้แปลกไม้แผลงไม้หายากกันต่อดีกว่านะครับผมสำหรับบอนสีกวนอูนี่คือบอนสีกวนอูอันนี้เพิ่นแผงออกเหลืองๆนะครับแต่ว่าตัวนี้แผงออกเขียววันนี้นะครับผมเราจะมานำเสนอบอนตัวนี้นะครับผมท่านอันนี้แม้กระทั่งยอดที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับแม้กระทั่งยอดที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ยังเป็นสีขอบเหลืองๆแบบนี้นะครับผมท่านเป็นอีหยังที่แปลกมากๆนะครับผมท่านนี่ครับแต่ละยอดของเพิ่นนะครับผมท่านงอกขึ้นมาในรูปแบบเป็นขอบเหลืองๆแบบนี้หมดทุกใบเลยนะครับผมท่านเป็นอีหยังที่สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับผมสำหรับกวนอูกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมท่านมีอยู่10กว่าต้นก็เป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติเลยนะครับผมอันนี้ใครที่ชอบไม้แปลกไม้หายากนะครับผมท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับกองเพิ่นนั้นอัดแน่นไปด้วยจำนวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมท่านได้ต้นหลักๆอยู่ประมาณ10ต้นเลยนะครับผมท่านแล้วก็มีหน่อแทงรอบข้างเกินอีก10กว่าต้นเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ใครที่ชอบบอนสีกวนอูไซส์แปลกๆสวยๆนะครับผมก็มีกระถางนี้นะครับมานำเสนอแล้วมาต่อกันที่บอนสีกวนอูที่เป็นแผลงเขียวนะครับผมท่านกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ8-9 ต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับเพิ่นจะแทรกสีเขียวกับแดงตัดกันในลักษณะแบบนี้นะครับผมทุกท่านตัวนี้ถ้านับรวมหน่อแล้วก็ประมาณ10ต้นนะครับผมทุกท่านถ้าใครอยากได้ของแปลกๆหายากๆไปสะสมนะครับผมก็มี2กระถางนี้นะครับผมมาให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ให้การสนับสนุนนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าพ่อมีบอนสีมาสลับซับเปลี่ยนให้ทุกท่านนั้นได้ชมเรื่อยๆนะครับผมโปรดติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าต่อจากนี้ไปผมจะทำคลิปสลับเกี่ยวกับความรู้นะครับเพื่อให้คนที่ชอบบอนสีได้รับชมนะครับผมหรือว่าการดูแลบอนสีให้สวยนะครับผมทุกท่านก็จะพยายามลงให้ต่อเนื่องนะครับสลับต่อไปนี้ก็ขอบคุณทุกแรงใจนะครับผมที่ให้การสนับสนุนและก็การกดไลค์ต่างๆนะครับผมเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชม